ั่วข้าวคั่วง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะแต่ว่าเราจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆนั้นมันแล้วแต่บุคคลนะคะที่จะนำมาบอกมาเสนอกันนะคะของยายละเอียดนี่ก็คือจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าแล้วก็ใบเตยลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะแล้วก็จะคั่วไปแบบนี้นะคะให้ข้าวสุกนะคะเครื่องเราก็จะหอมตรบอบอวนไปด้วยนะคะหลังจากข้าวสุกแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บเอาอุปกรณ์ที่เราเอาลงไปคั่วให้มีความหอมนี่นะคะออกนะคะและเราจะเอาไปตำหรือบดนะคะก็แล้วแต่เรานะคะจะเป็นข้าวคั่วที่หอมมากๆเลยนะคะใส่ลาบใส่ต้มใส่ก้อยซอยแซ่ได้เบิดนะคะพี่น้องแล้วแต่ใครจะจัดสรรทำกันนะคะนี่พี่น้องง่ายๆใครๆก็ทำได้ตอนนี้ข้าวก็เริ่มสุกแล้วนะคะข้าวคั่วของเรานะคะหลังจากที่คั่วสุกแล้วเราก็จะเอาไปใส่ถาดนะคะพี่น้องแล้วก็ให้ปล่อยเขาแห้งนะคะไม่ใช่ปล่อยเขาเย็นทั้งแห้งทั้งเย็นนั่นแหละพี่น้องนะคะแล้วก็เราก็จะมาเก็บเอาสมุนไพรที่เราคั่วลงไปกับข้าวคั่วนี่นะคะออกนะคะแล้วก็จะเอาข้าวไปตำไปโขลกหรือว่าไปบดก็ได้นะคะนี่ก็คือข้าวสุกแล้วนะคะเนี่ยยายเอียดก็จะคั่วไปอีกสักหน่อยนะคะโอ้ตอนนี้หอมมากเลยนะคะหอมสมุนไพรพี่น้องสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนี่แหละนะคะข้าแต่ไข่ใบประกูดนะคะเนี่ยแล้วก็ใบเตยนะคะพี่น้องโอ้หอมมากเลยนะคะนี่นะคะข้าวขัวไปก็จะสุกไปน้ำจริงๆแหละนะคะพี่น้องแล้วก็ทำให้มีให้ข้าวมีกลิ่นหอมนะคะหอมสมุนไพรนะพี่น้องเนาะนะคะนี่โอ้โหหอมมากเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะคั่วไปอีกสักหน่อยนะคะเนี่ยอีกสักนิดนึงนะคะก็จะได้แล้วนะคะสวยงาม